ซินเจียยูอีซินนี่หัวใช้ค่ะต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนะคะวันนี้พัชิตาตามีเรื่องดีๆมาบอกกันนะคะเกี่ยวกับการบูชาองค์เทพเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตในวันตรุษจีนนั่นเองค่ะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะองค์แรกพระโพธิสัตว์กวนอิมหรือว่าเจ้าแม่กวนอิมที่เรารู้จักกันดีนะคะท่านเป็นเทพแห่งความเมตตากรุณานะคะท่านจะประทานพรในเรื่องของการคุ้มครองช่วยเหลือนะคะให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะแล้วก็ให้ประทานพรในสิ่งที่เราอธิษฐานอย่างเช่นที่เราเคยได้ยินตอนเด็กๆคนที่เปิดเพลงเจ้าแม่กวนอิมหรือว่าสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิมบ่อยๆจะขอพรได้ตามปรารถนาอันนี้เป็นความเชื่อของคนจีนนะคะ2ค่ะคือเทพไฉสิงเอียนะคะเป็นเทพแห่งโชคลาภนะคะคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวทำการค้าขายควรจะมีไว้ติดตัวนะคะเพราะว่าท่านจะช่วยในเรื่องของการที่นำโชคลาภการเงินเข้ามาไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะคะองค์ที่3ค่ะเทพเจ้ากวนอูเราเคยได้ยินในเรื่องของสามก๊กใช่ไหมคะท่านจะช่วยในเรื่องของคนที่มีความซื่อตรงนะคะทำธุรกิจที่เกี่ยวกับเป็นคนตรงรักความยุติธรรมเนี่ยก็จะเหมาะที่จะมีท่านไว้บูชาเพราะท่านจะช่วยในเรื่องของปัดเป่าคนไม่ดีนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตเราหรือครอบครัวของเราให้แคล้วคลาดจากเราไปนะคะแล้วก็จะช่วยให้กิจการโชคลาภการเงินของเรายิ่งดีแล้วก็ส่งเสริมมากยิ่งขึ้นค่ะองค์ที่4ค่ะขงจื้อค่ะขงจื้อท่านเป็นนักปราชญ์ชาวจีนที่คนจีนนิยมนำมาบูชาเพราะว่าหนึ่งเลยท่านช่วยในเรื่องของการที่คนที่อยากไปศึกษาต่อนะคะหรือคนที่ต้องการมีวิถีชีวิตที่ดีแล้วก็เขาเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะคะนำท่านมาบูชาก็จะส่งเสริมทำให้เรามีแนวความคิดที่ดีนะคะแล้วก็เหมือนคิดบวกแล้วก็ทำให้ส่งเสริมให้ชีวิตที่เป็นอยู่มีความสุขนะคะองค์ที่5ค่ะองค์สุดท้ายคือเจ้าแม่ทับทิมค่ะเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยคนเรือหรือว่าชาวเรือจะนิยมมาบูชาส่วนเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยท่านจะช่วยในเรื่องของ1เลยการเดินทางให้แคล้วคลาดปลอดภัยก็เหมาะกับคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการที่เราต้องเดินทางบ่อยๆอาจจะเป็นเซลล์หรือทําธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งก็จะเหมาะที่มีไว้บูชาเพราะว่าท่านก็จะส่งเสริมในเรื่องของการงานให้สําเร็จลุล่วงราบรื่นนะคะที่สําคัญคือคุ้มครองให้เราปลอดภัยนั่นเองนะคะก็เคล็ดลับดีๆมาบอกวันนี้5องค์เทพของคนจีนต้อนรับตรุษจีนนั่นเองก็ซินเจียยู่อีซินนี่หัวใจอังเปาตัวไก่นะคะบ๊ายบายค่ะ